เราจะมาบุกกันต่อนะครับกับด่านต่อไปที่เราต้องผ่านนะครับหลังจากที่เราผ่านด่านรังผึ้งอันแสนยากลำบากมาแล้วนะครับตัวละครของพี่เข้มครับผมก็จะเลเวล48แล้วนะครับหลายคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันผ่านยังไงนะครับตัวพี่เข้มเองก็ยังหนักใจอยู่เลยว่ามันจะผ่านได้ไหมนะครับด่านต่อไปคือเป็นด่านเซเป้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจำด่านที่แล้วได้ไหมครับที่พี่เข้มเล่นมาถึงด่านนี้นะครับคือ 7/3 นะครับด่านนี้ใครหลายคนอาจจะช้ำใจใครหลายคนอาจจะโดนเตะนะครับแล้วก็ตุนอาจจะไม่เป็นที่ต้องการนะครับตัวพี่เข้มเองอ่ะพี่เข้มก็ตัดสินใจที่จะเล่นด่านนี้น้อยมากเลยนะครับอันนี้พี่เข้มมีทริคนิดนึงสำหรับคนที่เล่นตุนนะครับอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับก็คือไม่ได้หวังเวลนะช่วงนี้พี่เข้มไม่ได้หวังเวลเลยทำให้พี่เข้มเนี่ยช้ากว่าคนอื่นเพราะพี่เข้มไม่ได้เกาะลิงไปถ้าเกิดเพื่อนมีเพื่อนเป็นลิงหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็ไปตีซีกับลิงไว้ก็ได้นะครับกับลิงกับแกะนะครับก็จะผ่านด่านต่อไปเร็วๆได้อย่างง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนคือแบบมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีไม่เก่งเนี่ยอย่างพี่เข้มเองก็ต้องทนโดนเตะนะครับตัวพี่เข้มเองเล่นด่านนี้หลายครั้งมากนะจนกว่าเวลจะอัพจริงๆไม่ได้อยากได้เวลนะคืออยากได้ปืนฟักทองแล้วเป็นคนดวงซวยไงมันไม่ดรอป ก็ช้ำใจกันไปนะครับแล้วก็มาฟาร์มด่านเล็กกุบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ19ครั้งนะครับคาถาเล็กกุดรอปซึ่งก็ดรอปก็คือดรอปนะครับดรอปแล้วก็เก็บนะครับก็แค่นั้นนะครับแต่จริงๆอ่ะอยากได้ปืนฟักทองมากกว่าบอกตรงเลยนะครับแล้วด่านนี้พี่เข้มก็เลยเล่นน้อยแต่ขนาดว่าเล่นน้อยก็เล่นเยอะนะ30+11+7อันนี้คือคูณ 1.5 ด้วยมั้งตอนนี้พี่เข้มเล่นอ่ะโอเคหลังจากที่ผ่านด่านนี้มาแล้วผ่านช่วงนี้มาแล้วเนี่ยเลเวล48เนี่ยลงด่านนี้ไม่ค่อยอัพแล้วเราก็ต้องหาด่านอื่นนะครับที่มันเวลได้ดีกว่านี้นะครับดังนั้นพี่เข้มเนี่ยอยากจะลง7/4แต่ว่าเป็นด่านผ่านแล้วพี่เข้มเคยมาเซอร์เวย์ดูแล้วนะปรากฏว่าแพ้ตายนะครับเฮ้ยมีแบบมีคนมาว่ะมีเพื่อนในกิลไหม มีเพื่อนในกิลไหมมาเล่นการมาลงด่านนี้กันโอ้ยชวนมาเยอะๆเลยกันเยอะๆนะ หลอกให้เข้ามาเล่นไงตัวด่านนี้นะครับวิธีผ่านคือให้เราฝ่าด่านไปเรื่อยๆจนถึงไอ้หน้าประตูเนี่ยนะครับแล้วหน้าประตูมันจะไม่เปิดให้เราจัดการถังของดร.เซเป้อีกประมาณ15ถังนะครับโอ้กิวเราก็ยังเวลไม่เยอะเลยคือมันรวมกิวกันไม่ติดอ่ะไม่รู้เป็นเพราะผู้เล่นอีโก้สูงหรือเปล่าพอเท่าที่ดูอ่ะสังเกตได้ว่าถ้ารอบก่อนเลยนะตอนเซิร์ฟจริงอะทุกคนจะเล่นทุกด่านเลยคือด่านนี้ก็เล่นด่านนั้นก็เล่นนะครับแล้วก็มันจะมีบางด่านอาจจะหาด่านยากหน่อยแต่ไปมาคนมันก็จะเริ่มไปกระจุกอยู่ที่ด่านเวลมันจะมีการแบ่งแยกกันว่าด่านไหนเวลด่านไหนผ่านไอ้ด่านที่เดินทั้งหลายอะคนเขาก็เลยไม่ไปเวลกันแล้วไอ้ด่านที่มันต้องผ่านนะมันก็จะไม่มีคนแบบนี้นะครับอันนี้คือทุกคนคนอื่นเขาก็ไปเวลกันหมดนะครับก็คือมันก็จะลำบากมันก็จะยากตรงนี้นะครับลองไป3คนก่อนไหมไม่ไหวค่อยมาใหม่โอเคมันบอกโอเคแล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับนี่เราอัดคลิปอยู่ด้วยเนี่ย รอจะช่วยเหรอขอบใจมากเฮ้ยแต่เรามีหมาไม่แน่เหมือนกันนะโอเคนะนี่เราจะต้องไปไอ้เนี่ยอย่าให้ตุ่นนำสิหมาต้องนำดิหมาไปเลยเ
โอ้หมาโหดอยู่หืมอย่าไปยืนใกล้หมาฮะเป็นไงแล้วนี่โดนเข้าไปหมาโอ้ยหมาทำอะไรกับเราอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยตัวนั้นอะเอาล้มเลยมึง คือจะบอกว่าตัวถังของดร.เซเป้มันมีสายซีอ่ะสามารถใช้สว่านได้ด้วย พี่เข้มมาลองแล้วตาหนึ่งไม่ใช่อะไรนะมาตีมันต้องให้หมานำอ่ะชีวิตนี้มีแต่หมานำนั่นไงดร.เซเป้มีป้อมทางนั้นไม่ต้องไปเพื่อนทางนั้นไม่ต้องไปทางนั้นไม่ใช่ทางนี้งั้นเดี๋ยวพี่เข้มจะเดินไปวางป้อมก่อนนะทางนั้นอ่ะพี่เข้มว่าผ่านว่ะพี่เข้มว่าผ่านเอาจริงพี่เข้มว่าผ่านเฮ้ยพี่เข้มว่าผ่านว่ะทีมเนี้ยนี่ไงมันให้ตีถัง15ตัวถังมันจะสปอนเกิดเรื่อยๆเว้ยระวังโอ้โหแต่ว่าไม่ตีป้อมกันนะเอาแต่ดีแล้วตีป้อมมาป้อมแม่งป่วนถังมันเกิดเรื่อยๆแหละเชื่อเหอะนี่เอ้ยป้อมมันยิงที่เข้มเว้ยเกิดแล้วอีก3ตัวอย่าอย่าอย่าโอ้เชี่ยเอ้ยแม่งมันเจาะไอ้ป้อมพี่เข้มพังเลยพี่เข้มว่าไหวว่ะเอาจริงไหวเนี่ยเอ้ยแต่ไม่ใช่แล้วหรอกพี่เข้มใช้ซีโฟหมดไปแล้วนะกี่ตัวแล้วอ่ะลืมนับอ๋อได้10ตัวแล้วเหลืออีก5ตัวนั่นไง3ตัวนั่นน่ะพอพี่เข้มหมดแล้วแต่ผ่านว่ะพี่เข้มว่าผ่านว่ะโอ้ยผ่านด้วยไปต่อกันเฮ้ยซิงพี่เข้มใช้พี่เข้มยังไม่ได้ทำดาวแดง12เลยอ่ะผู้เล่นใหม่ก็อย่างงี้นะจริงๆก็ไม่ใหม่แล้วนะดูท่าทางสเตตัสประมาณนี้นะครับผมโอเคป่ะลุยกันต่อจอนที่ด่านนี้มีใครมาไหมเจ็ดทับห้ามีคนมาไหมเจ็ดทับห้ามีคนมาไหมไม่มีกลัวไปตายว่ะมันตอบเราเปล่าวะกูไปตายนี่มันตอบเราบอกว่าเอ้ามาแล้วก็หาย
พี่เข้มจำได้ว่า7-6พี่เข้มเคยมาแบบมาคนเดียวด้วยจะบอกว่า7-6นี่คือแบบเล่นเอามันๆเฉยๆนะครับตอนที่มาผ่านคนเดียวอ่ะเหมือนจะสู้กับไคเซอร์ของดร.เซเป้นะครับตัวโกงที่มีลักษณะเป็นตุ่นนะครับทำไมทุกคนไม่มาทำไมทุกคนไม่มาเดี๋ยวก่อนเราต้องมาตั้งสติแป๊บหนึ่งตั้งสติแป๊บหนึ่งสวัสดีตุ่นไม่มามันจะมีคนมาไหมที่นี่มีคนจะไป7-6แต่ว่าเราไม่ได้จะไป7-6เรายังอยู่7-5อยู่เลยเฮ้ยตุ่นมาว่าค่อยๆไปนี่คือแบบไหวไหมผ่านไงเอออยากผ่านมากเลยเพื่อนก็ผมวิธีผ่านเนี่ยก็รอปะสักนิดวิธีผ่านเนี่ยให้เราอะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมทีมซ้ายทีมหนึ่งและทีมขวาทีมหนึ่งมันจะต้องกดสวิตช์ที่ด้านขวาประตูด้านซ้ายจะเปิดถ้าเปิดสวิตช์ที่ด้านซ้ายประตูด้านขวาจะเปิดดังนั้นเพื่อนๆจำเป็นจะต้องไปทั้ง2ทางก็คือไปซ้ายทางหนึ่งและไปขวาทางหนึ่งนะครับดันนี้อะไรนะ7/5กัน7/5ตอนนี้มีตุ่น3พี่เข้มอยากให้กิลพี่เข้มนี่แบบเวลเท่าๆพี่เข้มมากเลยพี่เข้มจะไปพาเขาเวลดีไหมแต่มาเป็นกดกิลนะกดกิลคือเราอะหาเวลได้แต่ว่าห้ามขอนะครับตัวพี่เข้มเองก็แบบทำใจอยู่นะครับมีคนในกิลไหมชวนเข้ามาเล่นได้นะ ไม่มีคนในกิล7/5ยังว่าง2นะนี่เราก็เหมือนกันเลยเจ็ดทับห้ายังว่าง2ครับตายจะมาหรอเอ้ยเดี๋ยวตายจะมาดีจังรอแป๊บนะบั๊กเป็นมาตุ่นบั๊กไม่เป็นนี่จะมาบั๊กอะไรออกสื่อพวกนี้มาคุยอะไรกันระวังเนี่ยอันนี้ไงมีตุ่นมาแล้วป่าลองไปก่อนเลยนะสรุปแล้วต่ายไม่ได้มาหรอโชคดีนะหรือว่าอ๋อคนที่เล่นตุ่นมันชื่อต่ายหรือเปล่าไอ้ต่ายมันเล่นตุ่นไงใช่ไหมไอ้ที่มาเมื่อกี้นี่เป็นตุ่นน่ะผ่านยากมากเลยถ้าใครมาช่วยพี่เข้มได้นี่ก็จะขอบคุณมากเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรดร.เซเป้บอกว่าไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครนะเชื่อใจแต่เครื่องจักรทั้งนั้นแล้วนี่อารมณ์เขาเป็นตุ่นนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเก่งตีมันปีนเฮ้ยอ
เอามันก็ตกอยู่ดีอ่ะไหนอะซ้ายผ่านตลอดอะไรของมันอะเออจะบอกว่าในด่านเนี้ยนะมีหุ่นด้วยนะครับอันตรายมากเลยนะไประวังโอ้ยโอ้ยโดนโดนซ้ายผ่านตลอดคืออะไรมุดไปซอกซ้ายอันนี้มุดได้เหรออ๋อตุ่นมันสามารถมุดดินได้ใช่ไหมขุดกันใหญ่ขุดอะไรขุดเออมันแล้วยังไงล่ะขุดขุดยังไงแล้วมันขุดได้เหรออ้าวอ้าวอ้าวผ่านได้ไงเอ้ยผ่านได้ไงแล้วไฟออฟดรอปเลยต่อไปผ่านแบบงงเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแก้นะครับก็คือถ้ามันมีวิธีบั๊กก็จะบอกวิธีบั๊กนะครับแต่ด่านต่อไปนี่คงบั๊กไม่ได้แล้วนะครับนี่ด่านเซเป้ดร.เซเป้อันนี้น่าจะบั๊กไม่ได้นะ7/6ดร.จุดเซเป้ดรอจุดเซเป้7/6ว่าง3เป็นตุ่นเหมือนกันน่าจะเข้าใจโอ้ยเป็นตุ่นเหมือนกันน่าจะเข้าใจเรานะเจ็ดทับหกกว้างสามพวกจะมาใหม่นะอันนี้ท่านผู้ชมนี่คือการรอสดเลยนะพี่เข้มจะพยายามไม่ตัดคลิปส่วนนี้ออกเพื่อให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเปิดคลิปนี้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็สตรีมแล้วก็เล่นเกมไปนะครับหรือไม่ก็เปิดดูเฉยๆก็ได้ในระหว่างทำงานอะไรเงี้ยคืออันนี้คือแบบสถานการณ์จริงเลยเราจะไม่ตัดออกเลยนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยมันจะมีบางฉากมีคนมายากมีคนมาง่ายต่างกันอะไรแบบนี้นะครับไม่มีใครมาช่วยแล้วปลดดอกเลยเนาะโอ้โหลองไป2คนก่อนไหมสองท้าทายท้าทายเอาเปล่าไม่ไหวค่อยมาใหม่แล้วเจอกันคือมันยากตรงที่ว่าผมอยากจะสร้างป้อมก่อนแล้วค่อยสร้างถังแต่ประเด็นคือว่าถ้าเราสร้างป้อมแล้วโดยที่เราแบบไม่ได้สร้างถังอ่ะมันจะลำบากมากเออเหรอสถานไว้จะไม่ได้เหรอตัวเองก็เป็นสถานตัวเองก็เป็นตุ่นนะได้ข่าวด็อกเตอร์กลายเป็นเครื่องจักรไปแล้วครึ่งนึงเอายิงยิงเอามันยิงยิงโอ้โห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 ออกมายิงขุด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 
โอ้โหหนักเกินด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เฮ้ยทำไมมันแรงอ่ะถ้าเราปรับสเต็ปอ่ะอาจจะได้ก็ได้นะคืออาจจะต้องไม่ต้องอาจจะยังไม่ต้องเรียกถังสร้างป้อมซิงโครรีโหลดสร้างป้อมเรียกถังได้ป่าววะเฮ้ยไม่ได้มันก็หนักอยู่ดีอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามีจังหวะที่เราทำบางอย่างที่ช้าเกินไปนะครับเพื่อนเราไม่มาแล้วกลัวมันไม่มาแล้วล่ะไอ้ตุ่นคนนั้นกลัวมันไม่มาแล้วล่ะคือจะบอกว่าฉากนี้มันจะมีการต่อสู้ประมาณ2เฟสนะครับเราจะสู้กับดร.เซเป้ตัวเล็กๆเนี่ยก่อนครั้งนึงแล้วพอเวลามันสู้เราไม่ได้อ่ะมันจะเอาตัวใหญ่ออกมานะครับเป็นคิงไคเซอร์ของมันนะครับก็เรียกได้ว่าลำบากกันไปนะครับใครมาประกาศความโสดที่ช่องแชทเนี่ยอย่างว่าเฮ้ยมันเมื่อกี้มีคนมาดูนี่แบบอ้าวนี่เราจะโดนเตะไหมหรือว่ามันจะพาเราผ่านไหมนี่ช่วยหน่อยเหอะช่วยหน่อยเหอะขอร้องอยากไปอยากไปแล้วไม่อยากอยู่แล้วช่วยไปเข้มหน่อยนิดเดียวไปฉี่อ๋อไปฉี่เออไปฉี่ไม่เป็นไรหรอกมึงอย่าเตะกูแล้วกันกูไม่อยากผ่านแล้วท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เรารอเพื่อนที่กำลังไปฉี่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าพอเพื่อนกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะเตะเราหรือเปล่านะครับเราอาจจะโดนเตะก็ได้นะครับผมเอ้ากดดิอ๋อหัวหน้าห้องไปฉี่ใช่ไหมหัวหน้าห้องไปฉี่แต่ว่าไอ้คนที่มันเมื่อกี้ยังไม่กดมันกลับมามันผ่านกลับไปห้องน้ำเราได้อย่าเตะออกก็แล้วกันประวัติเหลือ45นะครับคือจะบอกว่ามีตุ่นก็มีตุ่นก็สบายนะครับสามารถผ่านด่านหลายๆด่านได้ด้วยความง่ายดายนะครับอย่างเช่นด่านเมื่อกี้เป็นต้นนะครับมันไปบั๊กกันตอนไหนก็ไม่รู้อย่าไปอย่าหาทำนะครับท่านผู้ชมนะโอเคไปอันนี้เนี่ยมันมากัน5ตัวนะครับเรามากัน5ตัวแสดงว่าเราอ่ะจะต้องมีคนหารคือป้อมของฝ่ายนู้นน่ะอาจจะยิงเราแบบไม่ได้ไม่ถนัดนักนะครับขำใหญ่เลยขำใหญ่ขำอะไรเอากรามครอบหัวนะขำอะไรสัตว์หางไว้ใจไม่ได้ดูตัวเองเคยเป็นสัตว์หางมาก่อนนะได้ข่าวหน้าตาน่ะเป็นตุ่นชัดๆเลยแกมีออลฮิวเรามีซิงโคซิงโคของเราเฮ้ยพอมันมามีคนมาเยอะๆมันก็มีคนมาช่วยหารดาเมจมันก็สบายขึ้นรู้ลุงด็อกเตอร์เซเป้นี่แหละใครเซอร์ก็ใครเซอร์เหอะไม่กลัวใครเซอร์จะมาแล้วครับผมมาแล้วน่ะคือยังไม่วัดแค่ในหรอกนี่ไงยังพบกับสุดยอดครีเอชั่นของข้าออกมาเดวิลใครเจอมาแล้วโอ้มันจะเอาเราไปทำเกลอนบอดโอ้ยไอ้เชี่ยโอ้มันยิงเก
แกะมันยิงแกะดีมากล้มบ่อยๆเมื่อกี้ผมเห็นมันต่อยใครกระจุยกระเด็นต้นล้มต้นว่ะไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเจ็บไปดิพันเหรอพันเหรอแต่เลือดเยอะมากอ่ะระวังโอ้ล้มละเออส่วนน้ำหน้าล้มเลยอ้าวยังบีมต่ออีกเหรอโอ้ยมันกวาดเอาป้อมเราไปหมดเลยคือป้อมแบบหายเป็นแถบเลยอ่ะไข่เซอร์บีมทำป้อมหายเป็นแถบเลยท่านผู้ชมครับผมไอตอนที่ผมมาคนเดียวเนี่ยผมคงมีของแล้วนะครับถ้ามาคนเดียวลักษณะนี้คงไม่ไหวผมจำได้ว่าผมเคยมาคนเดียวนะแต่น่าจะมีของแล้วนะครับเฮ้ยระวังไหนเดี๋ยวว่าจะบีมตกใจหมดระวังประวานตายแล้วน่ะเอ้ยเอ้ยอีกนิดเดียวเพื่อนๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว700อีกนิดเดียวอย่านะอย่าตายนะอีกนิดเดียวเฮ้ยมันลุมพี่แคบมาอย่าอย่าเมกาแฮมเมอร์เมกาไฮโบราคอนที่ลุกหลบไทยเฮ้ยชนะแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหชนะแล้วเห็นใจคนที่แบบเข้าด่านนี้แล้วแบบมือใหม่อ่ะอย่างเราอย่างเงี้ยนิวบีอ่ะมีคนอีกไหมเนี่ยคือแบบคือถ้าเวลสูงเนี่ยจะมาช่วยผ่านเลยนะคือน่าสงสารมากเลยครับอ๋อเล่นยากมากอ่ะคือแบบเฮ้ยแต่อันที่จริงอ่ะในยุคนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากผ่านอะไรเงี้ยเราไปขอความช่วยเหลือบน Facebook ก็ได้มั้งอะไรอ่ะอ๋อเราเอากล้องวงจรปิดมาให้ดร.เซเป้ดูเตาพลังงานอีเทอร์ไอของที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์มาอยู่ในนี้ได้ยังไงอ๋อแสดงว่าเอาเตาพลังงานอีเทอร์ที่มันไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใส่ในกล้องวงจรปิดเอามาจากไหนเครื่องจักรพวกนี้มาจากอีกฝั่งของรอยแผลโลกก็คือตามเนื้อเรื่องเนี่ยคือเราจะมาสอบถามนะครับแต่ว่าตามเหมือนหนังบู๊อ่ะคือต้องบู๊กันก่อนนะมันถึงจะคุยกันดีๆอ่ะไอ้เครื่องจักรนี่เหมือนอารยธรรมโลกเก่าอ่ะวิชาเครื่องกลก็ได้มาจากสิ่งเหล่านี้อ๋อที่สำคัญคือเรายังไม่เคยพบตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้มาก่อนมันไม่ใช่ของเก่ามันเพิ่งถูกผลิตมาใหม่ชัดๆถ้าจะบอกมาจากอีกฝั่งแล้วก็ดินแดนนี้ก็ตกอยู่ในอันตรายแสดงว่าไอ้พวกเครื่องจักรที่มันบุกมาจากอีกฝั่งนึงของรอยแตกของโลกอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโผล่มาในเมืองมันโผล่มาในฝั่งนี้นะครับฝั่งสัตว์หางเนี่ยนะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรนะครับแต่เนื้อเรื่องอย่าไปอะไรกับมันมากเลยนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้เพราะว่าคนสร้างก็ไม่ได้สร้างต่อนะครับโอเคไปเราจะไปด่านต่อไปกันนะครับต่อไปก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องบอกว่าให้เราลองถามเลกุนะครับ
ให้ถามเรกุดูนะครับเกี่ยวข้องกับอารยธรรมเก่าๆนะครับอารยธรรมโบราณนะครับมีเครื่องจักรกลนี่เป็นอารยธรรมโบราณเหรออันนี้มันคืออะไรอารยธรรมโบราณทำไมมันมีเครื่องจักรเนี่ยในเกมมันทิ้งเนื้อเรื่องไว้ให้เราคิดนะครับแต่ว่าคนสร้างไม่สร้างต่อนะครับโคตรขาดใจเลยครับจริงๆด่านนี้ไปคนเดียวได้นะผมจะลองไปคนเดียวดูนะครับเอาเป็นว่าเราลองเล่นเป็นแกลอนบอทก่อนดีกว่านะครับเรามาเล่นเป็นแกลอนบอทนะครับเมื่อกี้นี้เซเป้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไปรบกวนมันจะจับทำแกลอนบอทใช่ปะอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้มันนี่คือเราจะกลายเป็นหุ่นกระป๋องแบบนี้ใช่ไหมโอเคพวกเราต้องไปซ่อมท่อครับผมไหนท่ออ่ะไหนมีไหนอ่ะเอ้ยเจอแล้วท่ออย่าเพิ่งพัง16 15 14 13 12 11 10 9โอเคซ่อมเสร็จแล้วท่อไหนอีกนี่โอ้ไม่โอ้ล้มเลยอ่ะอย่าไปโดนควันใจเย็นเป็นหุ่นของดร.เซเป้นี่ลำบากจริงๆเพื่อนๆครับผมด่านนี้คือเราต้องซ่อมท่อนะครับโดยที่เราเป็นถังแกลอนบอทนะครับเราต้องเจอรอยแตกนะครับแล้วเราก็โจมตีนะครับกดคลิกซ้ายในการโจมตีนะครับมาแล้วนะครับแต่ว่าห้ามไปโดนไอ้ฟองๆนี่นะครับเดี๋ยวเกิดร้อนแล้วก็เป็นแผลไฟไหม้นะครับเราก็จะ KO ด้วยนะครับเพื่อนๆอาจจะมึนหัวหน่อยนะคือถ้าพี่เข้มขยับกล้องไปมาคือไม่ใช่อะไรนะมันต้องหารอยแตกนะครับก็ให้อภัยพี่เข้มด้วยแล้วกันนะครับคือด่านนี้เราต้องเล่นเป็นท่อเล่นเป็นช่างซ่อมท่อไม่ใช่มาริโอก็ซ่อมได้มีไหนอีกอ่ะมาเซ่มาเจอกันหน่อยเซ่โอ้ยได้ไงเดินหลบนี่จะบอกว่าด่านเนี้ยถ้าคอมไม่ไหวอ่ะคอมกระตุกอ่ะไม่ผ่านนะพี่เข้มบอกเลยเพราะพี่เข้มเคยคอมเก่าอ่ะคอมเก่าสมัย 4-5 ปีก่อนมันเน่าเว้ยเกิน 4-5 ปีแล้วแหละมันเน่าพี่เข้มต้องให้คนอื่นมาผ่านให้ด่านเนี้ยต้องเอารหัสให้คนอื่นผ่านให้อ่ะคิดดูแล้วกันคือคอมพี่เข้มมันเน่าแบบเน่าจัดๆเลยอ่ะมันต้องใช้ SP เท่าไหร่50เหรอเออโอเคโดยการกดชาร์จนะครับผมถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้สว่านเราต้องกดคลิกค้างไว้นะครับเป็นการโจมตีแบบชาร์จนั่นแหละคือดร.เซเป้จะทำอะไรให้มันสบายกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้แล้วไงลำบากพวกเราที่เป็นช่างซ่อมท่อแล้วเกินโอ้ยมันต้องซ่อมถึงกี่นาทีเนี่ยคือพี่เข้มรู้สึกเบื่อเอ้ยแหมมันไม่ยอมแตกสักทีเฮ้ยเจอแล้วใจเย็นๆนู่นใจเย็นๆอย่าเพิ่งแตกใช้สว่านโจมตีนี่เราเพิ่งรู้เนี่ยว่าเอาสว่านนี้สามารถเอามาแบบ
ซ่อมท่อได้ด้วยครับเออใจเย็นอย่าเพิ่งแตก9 8 7 6เอ้ยท่อนู้นโอ้รั่วใหญ่แล้ว7 6 5 4 3 2 1เอ้ยเอาไม้นะเฮ้ยระเบิดห้ามระเบิดเกิน5อันใช่ไหมเนี่ยคือโจทย์มันขึ้นอยู่เมื่อกี้นะครับนั่นยังไม่จบอีกเหรอครับกูเครียดแล้วเนี่ยมีไหนล่ะมาเด้อเอ้ยจบแล้วชินเดวิลไคเซอร์เขาในนาตูนจะครองโลกให้ดูบทพูดตัวโกงมากเลยนะครับเฮ้ยเพื่อนๆเราผ่านแล้วครับผมโอ้โหมีความหวังอะไรเนี่ยอะไรดรอปเนี่ยเอ้าแล้วเมาส์กูหายไปไหนเดี๋ยวเมาส์กูหายไปไหนคือจะบอกว่าด่านนี้นี่เมาส์หายด้วยนะเนี่ยคือไอ้พวกนี้เก็บไปทำอะไรไม่ได้หรอกผมว่านะโหจะตังค์ได้เยอะนะได้200จิลแต่ใช้เวลาเยอะไปหน่อยนะผมว่าถ้าอย่างนี้ไปฟาร์มด่านอื่นดีกว่าได้ทั้งตังค์ได้ทั้งของได้ทั้งเวลนะครับได้ตอนนี้มีคำขอให้ช่วยเข้ามาเยอะเลยล่ะโอเคต่อไปครับผมอีฝึกกับโบดาร์ดเหรอคราวนี้โบดาร์ดจะเอาจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยเจอโบดาร์ดอีกแล้วเหรอคราวนี้โบดาร์ดไม่ได้ถือไม้นวดแป้งแล้วนะครับผมเพื่อนจำฉากแรกๆได้มั้ยที่โบดาร์ดมันถือไม้นวดแป้งอ่ะคราวนี้โบดาร์ดมาแบบโหดไม่เป็นไรเราจะดึงค่าเฮลของโบดาร์ดไว้ก่อนโดยการปักป้อมก่อนนะครับคราวนี้เอาจริงแล้วนะครับผมโบดาร์ดบอกผมจะเติบโตขึ้นแค่น้อยมาแสดงค่าดูหน่อยสิโอ้ไปสิไปตีป้อมนั่นแหละตีป้อมเลยโอ้เฮ้ยโอ้โหป้อมโอ้ยป้อมโอเคจบนะครับมาคนเดียวไม่ไหวเหรอเอางี้พี่เข้มลองเอาถังดีกว่าทางนั้นอะสวัสดีวันนี้อยากทำอะไรดีล่ะถ้าเอาป้อมมาก่อนไม่เวิร์กพี่เข้มเอาถังเฮ้ยมีคนไม่ต้องรอแล้วมีคนโอเคเราไม่ต้องลองเอาถังก่อนแล้วนะครับผมเอาเป็นว่ามันมีคนนะครับมันมีคนก็โอเคคราวนี้เราก็คงไม่ยากแล้วนะครับผมจัดการโจมตีโบดาร์ดคือคราวก่อนเนี่ยเราแค่ทำให้โบดาร์ด KO นะครับแต่คราวนี้เราคงไม่ใช่แค่ KO แล้วนะครับเป็นการทดสอบของโบดาร์ดอีกครั้งหนึ่งมาลบดีชนะได้ว่ะทีมเนี้ยโหดได้ตอนนี้เราตั้งตัวได้แล้วอย่าไปทำเฮดเยอะเป็นตุ่นเนี่ยเราอะอ
จริงโบดานก็น่ารักนะเนี่ยตุยนุยโอ้หมาใช้อัคเคนเซิลได้โอ้ยังไม่ต้องกดซิงโครอีกครั้งเลยคือมาเป็นทีมนี้แบบเจ๋งมากเลยนะครับมันง่ายมากเลยนะครับมันง่ายกว่าเดิมเวทีอีซี่เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเพื่อนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาพร้อมกับเพื่อนๆนะครับโอเคครับผมก็ไม่ยากมากเท่าไหร่นะครับจัดการโบดาแต่มาคนเดียวคงไม่ได้อย่างที่พี่เข้มทำให้ดูนะครับต่อไปครับผมสติลอีเวเดอร์ด่านนี้เหมือนพี่เข้มก็ชอบลงคนเดียวนะแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ใช่ไหมทีมเดิมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ทีมใหม่นะครับมีลิงครับจะมีคนมาเก็บเวลด่านนี้ไหมคือบางคนที่ไม่อยากลงรังผึ้งอะไรแบบนี้โจทย์ด่านนี้คืออะไรอ่ะดูเหมือนว่าพวกนี้บุกนะครับไอ้พวกเครื่องจักรมันบุกนะครับเหมือนด่านนี้คือเราต้องเก็บเครื่องจักรให้หมดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็โอเคก็ลุยเลยครับผมลุยเลยครับผมคือหมาเมื่อกี้ตายไปแล้วนะครับผมหมาที่มากับเราตายไปแล้วนะครับเหลือแต่ลิงเหมือนว่าให้จัดการเครื่องจักรพวกนี้ให้หมดนะครับแต่ว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าหลังรั้วนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าหลังรั้วสามารถป้องกันเราได้ใช่ไหมเอ้ยนี่แหละไอ้พวกเครื่องจักรทั้งหลายสี่ห้าไอ้นี่ตัวที่6คือมันต้องตีประมาณ8ตัวใช่ป่ะลิงอ่ะต้องระวังเลยเพราะว่ามันตีไกลอ่ะถังพี่เข้มถังพี่เข้มเอ๋อมากเลยถังมันโอ้แล้วเข้าไปอยู่ได้ยังไงเนี่ยไปลิงไปลาวูแล้วอ่ะลิงน่าจะไปสู้กับกล้องวงจรปิดนะครับตัวสุดท้ายแล้วครับผมตัวสุดท้ายแล้วครับผมนิดเดียวอย่าดึงเฮดให้ทีใครเฮดดีมากผมผ่านแล้วไม่มีอะไรมากอยากผ่านโอเคครับผมเราผ่านด่าน Steel Invader มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรนะครับก็คือวิธีผ่านด่านก็คือให้เก็บไอ้พวกเล็กๆอ่ะ8ตัวนะครับต่อไปครับผม Livery Elevator นะครับผมด่านนี้ก็จะเป็นด่านลงลิฟต์
เป็นด่านที่ให้เราเนี่ยต้องเข้าไปในห้องสมุดนะครับเป็นลิฟต์ของห้องสมุดก็คิดว่าน่าจะเป็นด่านที่ยากในระดับหนึ่งนะครับพี่เข้มก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับพี่เข้มจะแบ่งคลิปให้มันสั้นๆดีกว่าเพราะคลิปยาวๆคนดูกลัวคนดูดูไม่จบไงหลายคนก็อยากจะปิดคลิปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูไม่จบไม่เป็นไรนะคือดูเอาไว้ครึ่งนึงพักก่อนแล้วค่อยคลิกเข้ามาดูใหม่อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับก็คลิป2ชั่วโมงไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าบางคลิปนะชั่วโมงครึ่งอะไรแบบเนี้ยโอเคงั้นคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับคือพี่เข้มก็คุยเพลินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ฝาก channel ของเราเอาไว้นะครับ channel เข้มมริวัตรและ channel พี่เข้มที่ดูดวงเป็นบ้านอาคมนะครับชอบแนวไหนก็ดูแนวนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ